แจ้งเผยอาการลูกสาวคนโตน้องแตงโมป่วยโรคนี้เปิดอาการป่วยลูกแจ๊จงยิ่งโตยิ่งสวยและมากความสามารถจริงๆค่ะสำหรับน้องแตงโมลูกสาวคนโตแจงแจงจิตแจ๊ชวนชื่นโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวความสวยของน้องแตงโมอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณแม่อย่างล่าสุดสาวแจงได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งอาการป่วยน้องแตงโมพร้อมเตือนคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านโดยโพสต์อินสตาแกรมแจงจิต เผยภาพน้องแตงโมลูกสาวคนโตแอดมิดโรงพยาบาลจากการป่วยเป็นไข้เลือดออกบวกไมโครพลาสมาโดยบอกว่าช่วงนี้ระวังเรื่องยยงกันด้วยนะคะทุกคนแตงโมเป็นไข้เลือดออกบวกไมโครพลาสมาอาการไข้สูงตลอด4วัน39ตลอดกว่าจะตรวจเจอก็วันที่3วันนี้เข้าวันที่5อาการไข้ลงต้องคอยเจาะเลือดอยู่ตลอดเพื่อดูเกล็ดเลือด ขอบคุณอาจารย์รุ่งทิพย์และอาจารย์ลลิตาที่คอยดูแลน้องตลอดให้ความรู้และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ทำให้แม่สบายใจมากๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไข้ลง ต้องเฝ้าระวังอาการช็อก24ชั่วโมงคุณพยาบาลและทีมแพทย์เข้ามาเช็คอาการตลอดขอบคุณโรงพยาบาลปิยเวทมากๆนะคะเราผ่านโควิดมาด้วยกันแล้วเราจับมือกันผ่านไข้เลือดออกไปด้วยกันนะคะคุณแม่คุณหมอพูดมาน้ำตาแม่ซึมเลยค่ะน่ารักมากจริงๆแต่โรงพยาบาลแรกกลับไปรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเถอะอาการซุดกินข้าวไม่ได้ค่อยมายังเจ็บใจอยู่แต่ช่างเขาเถอะ ตอนนี้ลูกเราอยู่ในมือหมอแล้วอยากมาแชร์ให้แม่ๆทราบถึงความร้ายของยุงเพื่อป้องกันนะคะ